สการครับถามอะไรไหมวันนี้มีพอสมควรครับอาจารย์ได้เริ่มที่คำถามที่เขียนในกระดาษก่อนนะครับคำถามแรกคราวนี้ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราสามารถที่จะดูกายสลับกับการดูเวทนาได้หรือไม่และณขณะที่เราดูลมหายใจอยู่ระหว่างที่ดูเกิดจิตตั้งมั่นเมื่อรู้ตัวก็เห็นความตั้งมั่นดับไปคือเห็นอนิจจังคำถามคือเราไม่รู้ว่าช่วงที่จิตตั้งมั่นนั้นนานแค่ไหนกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าจะทำอย่างไรจึงจะรู้ตัวให้เร็วและช่วงที่จิตตั้งมั่นถือว่าช่วงนั้นไม่มีสัมปชัญญะหรือเปล่าครับช่วงที่จิตตั้งมั่นนะมีสัมปชัญญะแน่นอนนะก็ทำยังไงจะรู้ตัวให้เร็วเนี่ยก็คือต้องทำบ่อยๆนะความที่เราเพลินไปเนี่ยมันจะลดลงได้ก็เพราะว่าความที่เราทำบ่อยแล้วก็ชำนาญมากขึ้นมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้ตัวได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะแล้วก็อันแรกอะไรนะอันแรกของเขาอันแรกถามว่าเราจะสามารถดูกายกับสลับดูเวทนาได้หรือไม่ได้ได้ได้นะครับสามารถตถาคตบอกว่าเป็นที่เที่ยวของจิตนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะเป็นที่ที่ควรไปจิตเที่ยวไปในสี่ที่เนี่ยไม่ผิดนะก็ เราจะทำสลับกันก็ได้นะเราทั้งหมดสิ่งที่เข้าไปรู้ก็คือวิญญาณขันยังไงก็จะทำให้เป็นเหตุให้รู้จักวิญญาณขันอยู่ดีนะครับในขณะที่นั่งดูลมหายใจณขณะจิตหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเราที่นั่งอยู่เป็นกลุ่มก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งตรงนี้ให้เราไม่ต้องไปสนใจใช่หรือไม่ให้กลับมาดูที่ลมหายใจต่อหรือว่าให้เห็นว่าสิ่งนี้ก็เป็นอนิจจังขอบคุณครับจริงๆก็ได้ทั้งหมดเลยเวลาเราเห็นว่ากลายเป็นเพียงก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับลักษณะของการที่เราเนี่ยรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกถึงว่ารูปธาตุเนี่ยธาตุดินก็เป็นเพียงธรรมธาตุอันหนึ่งนะเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมนะที่ไม่ใช่ตัวเราของเรานะ หรือเราจะกลับมาที่ลมหายใจก็ได้กลับมาที่ลมหายใจก็จริงๆก็ถูกได้ทั้งหมดนะครับข้อต่อไปนะครับในระหว่างการนั่งสมาธิบางครั้งพอวิญญาณเพลินไปในความคิดพอสติระลึกได้ก็ละก็เห็นว่าความคิดดับไปจิตก็มารับรู้ที่ลมหายใจขอโอกาสถามว่าทำไมบางครั้งวิญญาณดับไปจากความคิดแล้วมาเกิดที่ลมหายใจเองโดยไม่ได้ผ่านสติเพราะพอสติระลึกได้ก็พบว่าจิตมาอยู่ที่ลมหายใจเรียบร้อยแล้วเห็นกระบวนการเกิดดับย้อนหลังไม่เป็นปัจจุบันการที่วิญญาณดับจากความคิดมาเกิดที่ลมหายใจเองนี้เป็นอนุสัยใช่หรือไม่และทั้งสองกรณีจะมีผลต่อการบรรลุธรรมเท่ากันหรือไม่ครับอ๋อก็ใช่ทั้งว่าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลับมาเองของมันเริ่มเกิดความเคยชินก็จะเหมือนกับเวลาจิตมันหลุดออกไปเนี่ยบางทีเพิ่งรู้ตัวเมื่อหลุดออกไปแล้ว 4-5 นาที10นาทีลักษณะเหมือนกันขณะที่เรากำลังเพลินในความคิดอยู่จิตกลับมารู้ที่กายผ่านไปแล้วบางที5นาที10นาทีเพิ่งรู้อย่างเนี้ยนะมันก็มองย้อนกลับก็คือได้ทั้งคู่อยู่ที่ว่ารู้ตัวเมื่อไหร่นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นยังไงมันถึงเราจะไม่ได้ฝึกเนี่ยจิตก็จะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะกลับเข้ามาตั้งที่กายเนี่ยมากขึ้นบ่อยขึ้นและการกลับมาเข้ามาตั้งที่กายถ้าเราสามารถที่จะเป็นการละนันทิมีสติ
กลับมาตรงนี้ก็คือดีกว่าที่จะเอามันมาเองนะแต่ถ้ามาเองโดยลักษณะที่ว่าเริ่มฝึกบ่อยๆจนมาเองเนี่ยนะการมาเองเนี่ยมันควรจะรู้ตัวตั้งแต่มานะควรจะเป็นอย่างนั้นนะก็มาเองก็ดีนะก็แสดงว่าเริ่มทำบ่อยมากละจิตก็จะไม่ค่อยหนีจากกายไปนะก็แสดงมีความชำนาญมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้พระอาจารย์กล่าวถึงการพิจารณาสิ่งต่างๆเป็น2ด้าน4ด้านและ7ด้าน2ด้านคือการเกิดดับคือขอความกรุณาในความกระจ่างในเรื่องของ4ด้านและ7ด้านด้วยครับญาณวัตถุ77ตัวเลขเยอะแต่ไปดูการรู้การเห็นและเห็นแค่สองมุมแค่นั้นเนี่ยคือเกิดกับดับแล้วเอาเกิดดับเนี่ยไปใช้ในอดีต2เอาไปใช้ในอนาคต2ในปัจจุบันเห็นเกิดดับ2เป็น6และรู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานี่เป็น7คูณ11ก็คือ77พระองค์จึงบัญญัติญาณวัตถุ77 ใน11สายอาการของปฏิจจสมุปบาททีนี้เห็น4เช่นรู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับอันนี้เห็น4มุมก็คือมุมอริยสัจ4ทั้ง4ข้อเห็น4มุมนี้ทั้ง11สายอาการของปฏิจจ4คูณ11นะก็44ตถาคตจึงบัญญัติเรียกว่าญาณวัตถุ44เป็นองค์ความรู้ของโสดาบันบุคคลญาณวัตถุ77ก็โสดาบัน44ก็โสดาบันส่วนการเห็น7แง่มุม พุทธเจ้าจะบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นเกพลีก็คือเป็นพระอรหันต์นะก็คือเห็นเวทนารู้จักเวทนานะว่าสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับรู้จักวิธีดับรู้จักรสอร่อยของเวทนารู้จักอาทีนวะโทษของเวทนาและรู้จักนิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาตามที่เป็นจริงเนี่ยคือเอา2กลุ่มนี้มาเอาอริสัตถ์มาบวกกับอัสสาทอาทีนวะและนิสรณะตัวอัสสาทอาทีนวะนิสรณะนี่ก็จะเป็นกลุ่มมรรควิธีอีกอันหนึ่ง เอามาบวกกันกับอริสัตถ์เนี่ยจะเป็นการเห็นธรรมโดยวิธี7ประการซึ่งจะพูดรวมกับการพิจารณาธรรมโดยวิธี3ประการเห็น7ประการกับพิจารณาธรรมโดยวิธี3ประการคือเห็นพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายนะเป็นปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าบอกบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นเกพลีคำว่าเกพลีเนี่ยก็คือพระอรหันต์นั่นเองเป็นหนึ่งในชื่อของพระอรหันต์นะที่ใช้อีกชื่อหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าแตกลูกมรรควิธีออกไปนะครับก็ละเอียดขึ้นนะครับคำถามเรื่องของการเดินจงกรมครับพอดีท่านนี้เป็นบอกว่าเป็นผู้ใหม่เลยถามว่าเรื่องของการเดินจงกรมที่ปฏิบัติอยู่ก็คือเดินเป็นจังหวะและหายใจเป็นจังหวะสอดคล้องกับเท้าแล้วก็รู้ว่าเมื่อหายใจผิดจังหวะทำอย่างนี้ได้ไหมครับก็ไม่มีที่พุทธเจ้าสอนก็อย่างที่บอกเราจะปฏิบัติเฉพาะที่ตถาคตบัญญัติอะไรที่ตถาคตไม่ได้บัญญัตินะการเดินจงกรมเป็นจังหวะนะพร้อมกับลมหายใจอะไรนี่โยมต้องหาพระสูตรมาว่าพุทธเจ้าสอนที่ไหนนะถ้าไม่มี
เราก็ไม่นับเนื่องในคำสอนของพระศาสดาแต่ถ้าโยมยอมรับว่าเป็นคำสอนของคนอื่นก็ใช่แต่ถ้าโยมบอกเป็นคำสอนของพระศาสดาในศาสนานี้ไม่ใช่เพราะไม่มีนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าจะเดินตามคนที่แต่งขึ้นใหม่หรือเดินตามตถาคตแต่เรากำลังมาเดินตามตถาคตแล้วเรากำลังแยกแยะว่าอะไรที่ตถาคตสอนอะไรที่พระองค์ไม่ได้สอนไม่ว่าจะมีคนทำมากขนาดไหนถ้าพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็คือไม่ใช่นะอย่างถ้าเราเช็คไปวิธีธรรมกายอย่างนี้คนทำก็เยอะแต่มีไหมมรรควิธีนี้ไม่มีเลยในหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกก็ไม่มีเมื่อไม่มีเราก็ไม่เอาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปสงสัยในเมื่อคนแต่งใหม่จะเป็นหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้แต่งใหม่ก็เรื่องของท่านท่านอยากแต่งใหม่ก็เรื่องของท่านเพราะคำสอนนี้ 2,000 กว่าปีแก่กว่าท่านนะท่านอายุกี่ร้อยปีแต่อันนี้หลักฐานนี้ 2,000 กว่าปีเกิดมาก่อนท่านนะศีลที่ท่านรักษาทั้งหมดบาตรจีวรที่ท่านใช้ท่านก็จะเอามาจากหลักฐานตรงนี้ตั้งแต่สมัยท่านบวชเมื่ออายุ20อย่างนี้เพราะนั้นเรากำลังกลับไปดูว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะเพื่อเราจะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในพุทธศาสนาเพราะว่าถ้ายอมสาวกคนนี้ได้คนนี้ก็ต้องยอมได้คนนี้ก็ต้องยอมได้ยอมได้มันก็เลยแตกเป็นสายเป็นนิกายชาวพุทธจะเข้ากันไม่ได้เกิดความแตกแยกทันทีเลยนะนี่คือเหตุของความแตกแยกในพุทธศาสนาคือไม่ใช้คำพระศาสดาตัวเองนั่นเองนะดังนั้นในพระกลุ่มอื่นเขาก็ไม่ได้ยอมรับกลุ่มนี้พระกลุ่มนี้ก็ไม่ยอมรับกลุ่มนี้ต่างคนต่างยอมรับแต่กลุ่มของตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้ชาวพุทธรุ่นหลังเกิดความสับสนนะว่าตกลงของใครถูกนะก็คือต้องเอาของพุทธเจ้าถูกที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมรรควิธีใดๆก็ตามขอดูพระสูตรหน่อยว่าพุทธเจ้าตัดไว้ที่ไหนถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่นะครับอันนี้ในที่นี้ก็แนะนำให้เดินตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าจิตเคลื่อนออกจากการเดินก็กลับมาก็ให้รู้ให้รู้แค่นั้นเองใช่คำถามต่อไปนะครับประโยคที่ว่าขาดสติหลงลืมทำกาละหมายถึงว่าจิตสุดท้ายไม่ได้รู้ลมแต่ไปตั้งอยู่ในนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วถามต่อข้อที่2ถ้าใช่สมมติว่าโยมท่องจำปฏิจจสมุปบาทได้ขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความหมายแต่ก่อนตายจิตสุดท้ายของโยมไปคิดในเรื่องของอกุศล เช่นคิดว่าเรื่องคนถึงคนที่เราไม่ชอบงั้นทีนี้จะถามพระอาจารย์ว่าโยมยังจะได้ไปเกิดในภพของเทวดาและจะบรรลุธรรมในภพเทวดาหรือไม่ครับมันจะต้องเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าช่วงจะตายเนี่ยคนมันจะคิดเยอะยิ่งถ้าควบคุมจิตไม่ได้มันจะปรุงโน่นปรุงนี่ปรุงแต่สุดท้ายเวลาขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตมันจะพัวหลุดไปกุศลในสิ่งที่ตนเองเคยชินก่อนซึ่งตรงนี้พุทธเจ้าจะรับรองเอาไว้ว่าถ้าเธอสร้างเหตุอย่างเนี้ยนะตรงนี้ได้แน่นอนดังนั้นตรงนี้ไม่มีใครทราบนอกจากพุทธเจ้าพระองค์จึงบัญญัติไว้เพราะเป็นเหตุเป็นการสร้างเหตุที่ดีที่ได้ประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าก็ต้องทำให้เป็นอนุสัยเคยชินแล้วถ้าอย่างนี้ก็คือคิดอกุศลณตอนนั้นก็ที่พระอาจารย์ว่าคือมันก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้ก็คืออนุสัยที่มันมีกำลังเนี่ยมันมีเดี๋ยวมันจะดึงกลับมามันจะดึงกลับมาเองใช่ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับพระอาจารย์ใช่แต่มีสิทธิ์มากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับคำถามต่อไปนะครับที่พระอาจารย์ได้อธิบายถึงการเข้าวิมุตในขณะที่มีชีวิตอยู่จากการเห็นการเกิดดับจนเกิดการเบื่อหน่ายและสามารถบรรลุช่องว่างในที่คับแคบได้ขอโอกาสถามว่าการเข้าวิมุตจากการฟังธรรมการสาธยายธรรมการใคร่ครวญธรรมและการแสดงธรรมนั้นใช้หลักการเดียวกันหรือไม่ครับหลักการเดียวกันหมดเลยทุกหลักการนี้ถ้าพวกเราไปดูพระเจ้าจะตรัสเหมือนกันทั้งหมด
จะเป็นแสดงธรรมแก่ภิกษุแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์สาธยายธรรมคิดตรีตรึกในธรรมเข้าฌาน1 2 3 4นะก็จะต้องเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นทำยังไงก็ตามให้จิตมันตั้งมั่นได้นะในกรณีนี้นะพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุเธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีแสดงแล้วอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทเกิดปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิตินะกายย่อมระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่1ซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับนะอย่างที่สองพุทธเจ้าก็จะตรัสเหมือนกันทั้งหมดเลยเปลี่ยนแต่ว่าเธอแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยพิสดารนะอันนี้แสดงธรรมแก่คฤหัสถ์เมื่อกี้แสดงธรรมแก่ภิกษุนะที่เหลือตรัสเหมือนกันหมดปราโมทย์เกิดปิติเกิดมาถึงจิตตั้งมั่นนะอันต่อมา พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุก็ไม่ได้ทำข้อแรกและเธอนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังได้เรียนมาข้อที่สองก็ไม่ได้ทำแต่เธอกระทำการท่องบทซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาอยู่ตรงนี้บาลีจะใช้คำว่าสัจฉายะก็คือการสาธยายธรรมนั่นเองนะเธอเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอทำการท่องบทโดยพิสดารตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทเกิดแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจปิติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้คือทำเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่3ซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับพุทธเจ้าจะตัดเหมือนกันหมดเลยทุกอัน ในห้าข้อเปลี่ยนตรงที่ว่าแสดงธรรมแก่ภิกษุแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์นะสาธยายธรรมนะคิดตรีตรึกในธรรมแล้วก็เข้าฌาน1 2 3 4นะพอเรามาดูอย่างสัจฉายะเนี่ยสาธยายธรรมก็คือต้องเริ่มจากพุทธวจนะอยู่แล้วนะสาธยายคำตถาคตเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเนี่ยดังนั้นทุกการกระทำเนี่ยถ้าคนนั้นเนี่ยตั้งใจแสดงธรรมตั้งใจสาธยายธรรมตั้งใจคิดติดตึกในธรรมจนเกิดความเข้าใจเกิดปิติขึ้นมาจิตตั้งมั่นมีโอกาสบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาเลยนะเป็นอย่างนี้นะนั่นคือไม่ว่าเราจะนะประพฤติปฏิบัติใน5แง่มุมเนี้ยหรือว่าการฟังธรรมก็ตามนะนี่คือเป็นหนทางที่เข้าวิมุตติได้ทั้งหมดก็ในทุกการกระทำเนี่ยก็คือให้ตั้งใจไม่ประมาทเราก็จะสามารถที่บรรลุธรรมได้นะซึ่งอาจจะไม่ถึงพระอรหันต์ก็คือ
เธอย่อมบรรลุตามลำดับเนี่ยก็อาจจะเป็นโสดาสกิทาคานาคานะไล่ไปตามลำดับก็ได้นะหรือจะบรรลุขั้นสุดท้ายเลยก็ได้ครับคำถามต่อนะครับแล้วการเห็นรูปตามความเป็นจริงโดยแยบคายโดยเป็นของว่างเปล่าก็พอมองออกแต่การมองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะมีวิธีมองอย่างไรจึงจะแยบคายตามความเป็นจริงเป็นของว่างเปล่าช่วยกรุณาอธิบายด้วยครับการมองเป็นของว่างเปล่าเนี่ยก็คือต้องเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนว่างเปล่าในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีว่ามีจริงซึ่งมันจะเป็นสุดโต่งของความเห็นอุเฉททิฏฐินะกับสัสสตทิฏฐิ แต่ว่างเปล่าในที่นี้คือเห็นเหตุเกิดและเห็นความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั่นก็คือเห็นอนัตตานั่นเองดังนั้นสภาวะที่ว่างของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่างคือไม่มีเลยนะแต่มีขึ้นตั้งอยู่หายไปเนี่ยซึ่งจะทำให้เกิดความว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เราหรอกเพราะขณะที่มันดับไปเนี่ยเรายังเห็นอยู่ว่ามันดับไปแสดงว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยต้องเป็นคนละตัวกันเพราะถ้าเราดับไปพร้อมกับมันเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวเราที่ดับไปแต่เราเห็นมันดับอยู่แสดงว่าเรากำลังสังเกตสิ่งหนึ่งที่กำลังดับหายไปนะเนี่ยตัวเนี้ย แต่นี้ทำยังไงจะให้ผู้สังเกตเนี่ยสังเกตเห็นการดับไปของทั้ง5ขันถ้าเรายังไม่เห็นขันที่ละเอียดละเอียดอย่างพวกวิญญาณขันหรือนามธรรมต่างๆเราก็เห็นในส่วนของรูปก่อนเห็นในส่วนของเวทนาก่อนนะนานๆสุขจะเกิดขึ้นมาทีนานๆทุกข์จะเกิดขึ้นมาทีเห็นมันตั้งอยู่เห็นมันดับไปเนี่ยซักซ้อมการเห็นอย่างนี้เรื่อยๆเห็นเท่าที่เห็นก่อนเห็นแค่นี้ก็แค่นี้พอใจแค่นี้แล้วทำให้เราเห็นไวขึ้นวางมันไวขึ้นเรื่อยๆทำมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นก่อนมันเกิดก่อนสุขเกิดก่อนทุกข์เกิดเอ๊ะอะไรเกิดมาก่อนบางทีเราเห็นความคิดมันปรุงมาก่อนเลยปรุงมาสักพักสุขอีกแล้วปรุงมาสักพักทุกข์อีกแล้วเราจะเห็นก่อนที่มันจะเกิดเวทนาพอเราเริ่มเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาจับเหตุเกิดของมันนะจับตัวความคิดที่มันปรุงขึ้นมาก่อนเราก็จะเริ่มไวขึ้นละไวขึ้นพอต่อไปเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆทีนี้จะเริ่มเห็นก่อนความคิดเกิดแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้มีวิญญาณเข้าไปสร้างความคิดอีกนะเข้าไปตั้งอาศัยจะเริ่มเห็นละเอียดขึ้นไวขึ้นแต่ถ้ามันยังไม่เห็นก็อย่าไปบีบคั้นให้มันเห็นเดี๋ยวมันจะเครียดก็เห็นเท่าที่เห็นแล้วทำให้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นก็ปล่อยเท่าที่เห็นไปแค่นั้นเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ทันของมันเองนะเป็นอย่างนี้ครับคำถามต่อนะครับผัสสะเป็นเหตุเกิดของความรู้สึกต่างๆรวมถึงความอยากอยากทราบถึงวิธีการควบคุมผัสสะในชีวิตประจำวันถ้าหากว่ายังละนันทีไม่ได้ครับควบคุมผัสสะในชีวิตประจำวัน ถ้ายังไม่ทันเนี่ยปล่อยลงมาถึงเวทนาได้เพราะพุทธเจ้าเนี่ยบอกวิธีการที่เราจะกระจายผัสสะหรือว่าดับผัสสะเนี่ยพระองค์ปล่อยให้ไหลมาถึงเวทนาได้ซึ่งเวทนาเกิดจากผัสสะเป็นเหตุเนี่ยจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเนี่ยถ้าเธอนั้นเนี่ยตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์นะโดยความเป็นของไม่ใช่ตนคือพิจารณาเห็นเวทนาอันนี้ก็ยังอยู่ในกรอบของการพิจารณาผัสสะอยู่
นะที่เรียกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานเพราะถ้าเราไปจับปัสสะตรงๆแล้วเรายังไม่เคยฝึกเนี่ยมันจะไม่ค่อยทันนะสัมผัสเนี่ยมันเร็วมากนะถ้าเราปล่อยให้ไหลมาถึงระดับของเวทนามันก็ยังพอทันหน่อยภาษากระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจปุ๊บรู้แล้วก็ค่อยวางวางตัวพอใจไม่พอใจเกิดจากสัมผัสซึ่งจริงๆเวทนาตรงนี้ก็เร็วมากอยู่แล้วแล้วเราค่อยขยับไปถ้าทันตรงนี้เรื่อยๆปล่อยๆก็ค่อยขยับไปถึงผัสสะในเรื่องของผัสสะก็จะมีหลายแบบเช่นในผัสสะครั้งหนึ่งเนี่ยให้กระจายองค์ประกอบของผัสสะเช่นการเห็นพอเห็นรูปสวยปุ๊บก็จะพิจารณาเลยว่ารูปไม่เที่ยงลูกตาก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่เข้ามารู้ทางตาก็ไม่เที่ยงอย่างนี้พอได้กลิ่นหอมปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยกลิ่นก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่เข้ามารู้ทางช่องทางจมูกก็เป็นของไม่เที่ยงพิจารณาทุกๆผัสสะเอาเท่าที่ทันก็ได้ซึ่งจับมรรควิธีนี้มรรควิธีเดียวก็ได้และจะเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้ไวด้วยพุทธเจ้าบอกครับขอบคุณครับดูคำถามจะง่ายๆครับแต่ว่าถ้าทำได้นี่ก็ไวเหมือนกันนะครับใช่ใช่คำถามต่อนะครับเมื่อยังต้องการฉันทะอยู่จะทำอย่างไรจึงจะไม่กลายเป็นอุปาทาน2เมื่อยังต้องทำกุศลอยู่ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นตัณหาครับก็ให้พิจารณาคือมีเหตุผลกับการกระทำพิจารณาโดย4ลักษณะก็คือพุทธเจ้าบอกการกระทำทางกายวาจาจิตเนี่ยนะให้พิจารณาโดย4หลักก็คือเบียดเบียนตนเองหรือเปล่าเบียดเบียนผู้อื่นไหมเป็นประโยชน์ตนไหมเป็นประโยชน์ผู้อื่นไหมนะก็ถ้าได้ครบทั้ง4อย่างมันก็ดีที่สุดแล้วเราก็ทำไปถ้ามันได้ไม่ครบก็ค่อยๆลดมาจากข้อ4 3 2 1นะก็คืออันดับแรกอย่าเบียดเบียนตนเองนะครับต่อไปก็จะเป็นคำถามทั่วไปนะครับอาจารย์มี4คำถามครับคำถามข้อแรกความสงสัยเกี่ยวกับศีลข้อ3นะครับท่านถามมาเป็นข้อย่อยๆนะครับแต่พระอาจารย์อาจจะตอบรวมๆได้นะครับผมจะอ่านทั้งหมดก่อนความสงสัยเกี่ยวกับศีลข้อ3ข้อที่1ชายหญิงที่มีความสัมพันธ์กันโดยไม่ได้แต่งงานถือว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ข้อที่2ชายหญิงที่มีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานถือว่าละเมิดหรือไม่ข้อที่3คู่หญิงหรือชายที่มีความสัมพันธ์กันถือว่าละเมิดหรือไม่ข้อที่4หญิงที่นุ่มน้อยห่มน้อยหรือถ่ายภาพอนาจารถือว่าละเมิดหรือไม่ข้อที่5การคุยและหรือไปรับประทานอาหารกับคนที่มีเจ้าของแล้วถือว่าละเมิดหรือไม่ครับทุกข้อเลยไม่น่าเกี่ยวเลยเว้นข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะเริ่มเกี่ยวละเริ่มมีเจตนาเริ่มนิดหน่อยนะนอกนั้นไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนุ่งน้อยห่มน้อยก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวใช่คู่หญิงชายที่มีความสัมพันธ์กันก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ได้ไปแย่งของใครเข้ามาครับเพราะไม่ได้ระบุว่าเป็นของใครมาก่อนใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าเพศใดต่อเพศใดหรือเพศเดียวกันใช่ครับไม่เกี่ยวครับชายหญิงที่สัมพันธ์ก่อนแต่งงานก็ไม่ได้บอกว่าก่อนแต่งงานแล้วชายหญิงผู้นั้นมีเจ้าของหรือเปล่าใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ถ้ามีแต่ถ้าเขาเป็นหญิงที่มีบิดารักษามารดารักษาพี่ชายพี่น้องหญิงรักษาทำรักษาโดยหญิงที่อยู่ในศีลไหมหรือถูกเขาคล้องจองไว้ด้วยพวงมาลัยอันนี้ก็จะผิดครับแล้วข้อหนึ่งชายหญิงที่มีความสัมพันธ์โดยไม่ได้แต่งงานถือว่าละเมิดหรือไม่ก็คงอยู่ในกรอบนี้เช่นกันการแต่งงานก็ไม่ได้เป็นถือ
ไม่ได้มันก็เป็นธรรมเนียมของสังคมธรรมเนียมสังคมจะไม่มีจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็อยู่ที่เจตนาทางใจเป็นหลักครับนะ